พยานะครับมาสู่คลิปนี้นะครับก็เป็นการผมจะสอนในเรื่องของการเตรียมนะฮะไฟล์เพลงเพื่อที่จะนำเข้ามามิกดาวน์นะครับหรือเข้ามาทำการมิกหรือบาลานซ์นะฮะมิกแล้วก็บาลานซ์นั่นเองนะครับโอเคครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดโปรเจกต์เพลงที่เราทำเสร็จแล้วขึ้นมานะครับจากนั้นก็ลองฟังดูก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำการเรนเดอร์นะครับออกไปนั่นก็คือไฟล์กรองนะฮะไฟล์กรองครับลองฟังกรองดูครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยกรองของเราเป็นสเตอริโออยู่นะครับคือมันออกทางซ้ายแล้วก็ขวานะครับคือถ้าการทำเพลงเนี่ยจริงๆแล้วมันจะบาลานซ์ว่าคือบาลานซ์ให้มันแบบฟังกลมกล่อมมีมิติขึ้นมานั่นเองนะฮะโอเคนะครับการเรนเดอร์กรองนะครับเราก็เหมือนเดิมครับเราคลิกค้างไว้ที่ข้างบนแท็กนะครับแล้วก็คลุมให้มันหมดคลุมให้มันเต็มนะฮะจากนั้นก็ไปที่แท็กกรองของเราครับไปที่เอฟเฟคครับ FX นะครับเปิดหน้าตากรองของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่คิดผมจะไปที่คิดนะฮะเนี่ยมันตั้งอยู่กลางมาเลยกลางไม่สเนกลางเสียงทอมอะไรผมจะเอาไว้กลางหมดก่อนนะครับเอาไว้กลางหมดเลยเอาไว้กลางหมดเลยครับไว้กลางก่อนครับไว้กลางกลางนะครับโอเคนะครับทีนี้ไปที่คลิกนะครับแล้วกดที่ตัว S นะครับคือเราจะเรนเดอร์ทีละแท็กเป็นแท็กกระเดืองแท็กสเนเหมือนกับตอนที่เขาอัดสดเลยนะครับกดตัว S แล้วครับก็กดสเปคบาร์หนึ่งครั้งครับคือถ้าเราไม่ชอบกระเดื่องนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมชอบทำมาโอเคนะครับทีนี้ก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เรนเดอร์นะครับพิมพ์ว่าคลิกนะครับคลิก K I C T นะครับแล้วก็เลือกเบราว์เซอร์นะครับที่เราต้องการให้ลงที่เราต้องการให้เก็บไว้นะครับผมก็จะไปที่ mycom นะฮะแล้วไปที่ไดที่ผมทำเพลงก็คือได้ e นะฮะผมก็จะคลิกขวานะครับnew ไปที่ทำเพลงก่อนนะไปที่ทำเพลงก่อนนะไปที่ทำเพลงแล้วก็new นะครับแล้วก็ new folder นะครับผมจะตั้งเป็นเพลงตั้งเป็นเพลงใครเพลงมันเลยนะครับผู้สาวครับกดโอเคครับทีนี้ก็กดเรนเดอร์เลยฮะเดี๋ยวมาเช็คดูนะอย่าลืมนะครับตัวนี้ที่กด MP3 ไว้ให้เปลี่ยนเป็น WAV นะครับ WAV นะฮะ24บิตโอเคนะครับกดเรนเดอร์เลยครับอันนี้เป็นเสียงกระเดื่องนะฮะต้องกดเรนเดอร์ไปนะครับไม่รู้ตอนผมพูดนี่ยังได้ยินอยู่หรือเปล่าว่ามันทำการเรนเดอร์อยู่ได้ยินอยู่นะรอครับคือเราก็รอเรนเดอร์ทีละไฟล์นี่เป็นวิธีที่ง่ายสุดนะส่วนถ้าเป็นวิธีอย่างอื่นก็แบบยังไงล่ะไม่ต้องเรนเดอร์แต่ว่าแบบให้มันแยกออกซ้ายขวาอัตโนแบบแยกออกเป็นแต่ละแท็กเลยเหมือนในคิวเบตเนี่ยมันสามารถแยกได้แต่ว่าในนี้แยกยังไงผมก็ยังไม่ได้ศึกษานะครับผมขอเอาวิธีที่มันง่ายๆนะครับแต่ว่าใช้เวลาก็คือเป็นวิธีการเรนเดอร์ทีละแท็กก็เป็นแท็กกระเดืองแท็กสเนต่างหากดีกว่านะครับว่ามันทำง่ายกว่ากันเยอะแล้วแต่ว่ามันคือมันต้องใช้แบบเวลานานหน่อยแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับกด cross นะครับแล้วทีนี้ก็ไปที่เปิดโฟลเดอร์ของเราขึ้นมาครับไปที่ไดที่เราทำเพลงที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อกี้นะครับเฮ้ยเพลงผู้สาวครับคลิกอยู่นะฮะไม่เห็นมีนะครับใจเย็นฮะอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับผมลืมเข้าไปในคลิกหรือเปล่าเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปลงมาไหนฮะเดี๋ยวลองค้นหาดูครับโอเค I C T มาแล้วครับตัวนี้นะครับใช่ไหมลองกดฟังดูครับลองเปิดเข้าไปฟังดูใช่นะครับมันอยู่ในโฟลเดอร์ไหนไม่รู้นะไม่เป็นไรครับลากมาแล้วครับลากมาเลยแล้วก็
ไปสร้างเรียกว่าไปคือไปสร้างแท็กอันนี้ผมไม่ต้องเลื่อนมาข้างล่างครับแล้วเราเอามาฟังดูก่อนครับว่ามันตรงกับจังหวะเพลงที่เราทำหรือเปล่านะครับลองฟังดูครับเปิดเบสครับเบสอยู่ไหนเอ่ยมันตรงอยู่นะครับแสดงว่ามันตรงอยู่ครับ S นี่คือโซโลนะครับคือโซโลกดฟังนะว่าจะฟังเครื่องไหนเดียวเหมือนเดิมครับไปเปิดกดโซโลแท็กกองไว้ครับแล้วก็ไปที่เอฟเฟคนะครับเมื่อกี้เราเอากระเดื่องทีนี้แล้วก็ไปเอาสเนย์ครับเผื่อเรากดที่โซโลสเนย์นะครับแล้วพวกนี้ก็กดออกโซโลพวกกระเดื่องไว้แล้วก็กดโซโลออกแล้วมากดที่สเนย์นะครับทีนี้แล้วก็ลินเดอร์ครับลองฟังดูก่อนก็ได้มันมีเสียงเอฟเฟคมาไม่เป็นไรครับเป็นเสียงเอฟเฟคเสียงเอฟเฟคกระเดียงนะโอเคนะครับเรนเดอร์ออกไปเลยฮะเหมือนเดิมครับเรนเดอร์ออกไปเรนเดอร์เป็นทีนี้พิมพ์ว่าสเนนะฮะโอ้มันไปอยู่ที่ new folder s n a r e สเนนะครับแล้วก็ render 1ไฟล์รอครับรอคืออันนี้เป็นเสียงสเนนะครับใหญ่ๆเนี่ยก็ render ทีละไฟล์ครับใจเย็นๆนะครับอันนี้เป็นวิธีการแบบเตรียมไฟล์ก่อนที่เราจะมามิกนะฮะคือเราต้องเรนเดอร์ออกทีละเครื่องทำไมบางคนก็สงสัยว่าทำไมต้องเรนเดอร์ออกทีละเครื่องนะเพราะว่าคือมันจะช่วยให้คอมเราเนี่ยไม่หนักเกินไปนะครับแล้วอีกอย่างมันจะง่ายต่อการมิกก็คือสแนร์ตั้งหากทอมตั้งหากเราสามารถหันซ้ายแพนซ้ายแพนขวาได้นะให้มันมิติเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็กลองนะครับกลองก็ไม่กี่แท็กครับ5 6แท็กแค่นั้นครับแล้วก็กดคลอสฮะแล้วก็ไปเอาไฟล์เดี๋ยวค่อยเอามาทีเดียวก็ได้นะครับมาทีเดียวก็ได้เมื่อกี้เป็นสแนร์ทีนี้ก็ไปไฮแฮทนะกดฟังไฮแฮทดูครับโอเคนะครับเหมือนเดิมครับไปที่ไฟล์เรนเดอร์พิมพ์ว่า h ไฮแฮทนะครับไฮแฮทแล้วก็เรนเดอร์นะฮะกดเรนเดอร์เรนเดอร์ไปเรื่อยฮะรอนะฮะใจเย็นครับใจเย็นเหมือนน้ำลวกไก่นะคลอสนะคลอสแล้วก็เหมือนเดิมเอาทอมหนึ่งมันได้ใช้หรือเปล่านะไปดูท่อนส่งนะได้ใช้อยู่มันก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เรนเดอร์เลยฮะเดี๋ยวเราได้ปิดตัวอื่นยังโอเคนะครับไฟล์เรนเดอร์ TOM นะครับ TOM1 นะครับเรนเดอร์ไฟล์นะครับ
จะขึ้นเส้นบอกให้เรานะถ้าคิวเบสมันไม่ขึ้นแบบนี้นะครับจะไม่ขึ้นเส้นให้เราดูตัวเราเรนเดอร์ตัวนี้จะขึ้นให้ดูนะครับเป็นเส้นเราใช้ตรงไหนยังไงทั้งเพลงเรื่อยๆฮะคลิปนี้ก็เป็นการเรียกว่าสอนเรนเดอร์นะฮะก็เรนเดอร์แบบนี้ครับไปเรื่อยๆแล้วก็วิธีนำไฟล์ที่เรนเดอร์เอาแล้วเข้ามาใส่นะครับคลอสครับต่อไปก็เป็นทอม2นะครับทอม2ก็ไปกดฟังดูครับว่าเรามีส่งกลองขออนุญาตผมเปิดขยายจอใหญ่นะฮะเพื่อจะเห็นการส่งที่ชัดเจนครับมันส่งที่ไหนบ้างนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้เลยไม่มีครับไม่มีให้ด้วยนะเปิดทอม2ยังวะเนี่ยเปิดแล้วนะครับไปดูว่ามันใช้ทอม2ตัวไหนบ้างนะครับตรงนี้หรือเปล่าเลื่อนดูครับหาตรงส่งครับตรงนี้ไหมทอม2มีครับทอม2ก็ใช้นะครับเรนเดอร์เหมือนเดิมครับลบจากทอม1ก็เป็นทอม2นะครับกดเรนเดอร์ครับทั้งเพลงตีกี่ครั้งนะครับทอม2โอ้หลายครั้งอยู่นะฮะเป็นคลื่นให้ดูเลยนะครับโอ้เยอะอยู่ครับเยอะเหมือนกันนี่มันจะเป็นสเตอร์นะครับสังเกตมันจะมี2เส้นบนล่างนะครับออกเป็นสเตอริโอนะครับเสร็จแล้วกดคลอสนะฮะทีนี้ไปดูทอม3นะครับว่าเราได้ใช้หรือเปล่านะทอม3นะครับเหมือนเดิมครับไม่ได้ใช้ครับตอนนี้กดไปเลยครับหาตรงที่ว่าลงตรงที่เราใช้นะครับเพื่อนมีช่วงที่เราใช้อยู่นะครับว่ากดดูครับเห็นไหมครับทอม3ผมก็ใช้งั้นผมก็เรนเดอร์อีกครับเป็นทอม3ทอม3นะครับเรนเดอร์ครับทั้งเพลงใช้กี่ครั้งนะครับเนี่ยก็เรนเดอร์ไปเลยครับพวกกีตาร์พวกอะไรก็ต้องเรนเดอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าให้มันเป็นเส้นเสียงเพราะว่าตัวนี้เราใช้ปลั๊กอินหมดเลยนะครับไม่ได้ใช้พวกอัดกีตาร์สดอะไรเราไม่ได้ใช้แบบเราใช้แบบปลั๊กอินหมดเราก็ต้องเรนเดอร์ให้มันเป็นไฟล์เสียงนะครับถ้าบางคนอัดกีตาร์เข้ามามันก็เป็นไฟล์เสียงอยู่แล้วก็ไม่ต้องเรนเดอร์นะครับหรือจะเรนเดอร์ใหม่ก็ได้ว่าคือบางทีเราใช้ปลั๊กอินเข้าไปปลั๊กอินเสียงแตกไปแล้วเนี่ยมันหนักเครื่องแล้วก็เรนเดอร์ออกมาให้มันแตกเลยแล้วก็ค่อยเอาเข้ามาใหม่ครับมันก็จะช่วยให้เบาเครื่องนะฮะโอเคคลอสนะฮะต่อไปก็ทอม4ไปฟังทอม4ดูครับไม่รู้ว่าผมได้ใช้หรือเปล่านะทอม4ได้ใช้มั้ยเนี่ยไม่น่าจะได้ใช้นะหรือเปล่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูทอม4นะครับตัวนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวครับใช่ครับเย็นๆนะดูไปเรื่อยฮะผมได้ใช้ทอม4อยู่นะครับก็เรนเดอร์เลยครับใครไม่ได้ใช้ทอม4ก็ไม่ต้องเรนเดอร์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมใช้นะครับผมใช้ทุกอันผมก็เรนเดอร์เห็นไหมครับมันเป็นก้อนเป็นก้อนที่ผมใช้อยู่ก็เรนเดอร์ครับมันจะง่ายต่อการบรรลานนะฮะทางเพลงใช้กี่ครั้งเนี่ยคือข้อดีของโปรแกรมนี้เนี่ยมันเบานะบอกได้เลยว่ามันเบาเรนเดอร์เรนเดอร์เรนเดอร์เรียบร้อยเสร็จโคลดครับทีนี้เหลืออะไรอีกเฟกคืออะไรวะคาเบล
ครับวิวก็ไปครับไฟล์มาเดิมเรนเดอร์ครับ B E O L นะครับวิวเรนเดอร์ไฟล์เรนเดอร์ไปเลยนะฮะเบลนี่ใช้เยอะอยู่นะครับเพลงนะครับเรนเดอร์ไปเรื่อยๆเลยอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่หนักเครื่องด้วยนะครับโอเคครับต่อไปพวกทองเหลืองจะเป็นอยู่ไหนวะทองเหลืองนี่เป็นสเนย์เอฟเฟกต์แน่นอนเลยนี่เป็นสเนย์เอฟเฟกต์ครับเอาครับสเนย์คือจริงๆแล้วคือผมไม่รู้นะครับคือเห็นเขาว่ามาครับบอกคือที่เคยเห็นเขาทำนะครับคือสเนย์เนี่ยเขาจะมี2ตัวนะครับแต่จริงเราใช้ตัวเดียวก็ได้ครับแล้วแต่แล้วก็ไปใช้เทคนิคในการทำเอาได้นะครับผมจะพิมพ์เป็นสเนย์2ผมจะใช้ตัวนี้เป็นสเนย์เอฟเฟกต์นะคือผมจะใช้สเนย์2ตัวเป็นสเนย์เอฟเฟกต์กับสเนย์หลักนะครับบางคนยังเฮ้ยทำไมต้อง2ตัวคือปกติมันไม่จำเป็นต้อง2ตัวก็ได้นะครับคือเราอาจจะใช้สเนตัวเดียวแต่ว่าเพิ่มเอฟเฟกต์ให้มันดังซ้ายขวาก็ได้แต่ผมจะลองใช้2ตัวดูนะฮะเพราะปกติผมก็ใช้ตัวเดียวแต่ว่าผมใส่เอฟเฟกต์ให้มันเป็นเอฟเฟกต์สเนนะครับแต่ก็ลองใส่2ตัวดูครับที่เคยเห็นบางทีเขาใส่สเนถึง3ตัวเลยนะผมใช้2ตัวดูฮะเพราะมันมีมาให้นะฮะเย็นๆนะฮะโอเคนะครับจากนั้นก็ close นะฮะแล้วก็ไปที่แท็กต่อไปครับพวก overhead ฮะคือผมไม่รู้ว่ามันตั้งค่ายังไงนะพวกนี้ว่ามันมีพวกเสียงคือเอาไหนวะคือมันมีพวกเสียงมันมีเสียงคือมันจำลองคือจริงๆเนี่ยพวกไมค์ไฮแฮทมันจะได้ยินเสียงคือสเนเสียงรวมมาด้วยอยู่แล้วนะมันก็จำลองมาให้เหมือนจริงเลยนะมันจะรวมมาเลยนะเอาเหมือนเดิมครับไปที่เรนเดอร์ครับเป็นเสียงโอเวอร์เฮดพวกชิงพวกอะไรโอเฮดหมดนะผมใส่เป็น O V H E A D นะเรนเดอร์หนึ่งไฟล์นะรอครับโอเวอร์เฮดนะแล้วเราค่อยไปใช้หลักการ EQ นะครับคัดเอาพวกเสียงสเนพวกอะไรออกนะโถขึ้นเต็มเลยนะถึงขั้นแตกเลยไหมเนี่ยขึ้นสีแดงนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวค่อยไปจัดการมันอีกทีนะครับผมคือต้องเข้าใจนะครับเสียงพวกนี้เมื่อเรนเดอร์แล้วเราไม่สามารถไปแก้เสียงได้อีกนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์เวฟเรียบร้อยแล้วถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ในตอนที่เป็นปลั๊กอินนะครับใครที่สนใจทำเพลงก็เข้ามาดูได้นะครับผมโอเคกด close นะฮะหมดแล้วกลองหมดยังวะหมดแล้วนะครับกากบาทออกไปเลยครับทีนี้ไปที่แท็กต่อไปครับเบสนะฮะมันเป็นดังเหมือนสแลปนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันน่าจะเนี่ยเห็นไหมครับเส้นสีแดงๆอ่ะมันเต็มเลยแสดงว่าแบบมันดีดถ้าเป็นเปรียบเสมือนคนก็ดีดแรงอ่ะเรียกว่าดีดแรงผมกดคอนโทรล A แล้วก็ดึงน้ำหนักลงมาปักสีเหลืองๆหน่อยเดี๋ยวผมใช้เบสตัวไหนเดี๋ยวนะเบสตัวไหนวะเนี่ย
อ๋อผมใช้โหมดแสลปอยู่ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นโหมดเปลี่ยนโหมดฮะเนี่ยฮะโหมดเมื่อกี้บุดโหมดแสลปไปฟังดูนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับเบรนเดอร์เดี๋ยวผมเข้าไปแก้น้ำหนักก่อนครับน้ำหนักมันสูงเกินโอเคครับอย่างนั้นเรนเดอร์ครับเหมือนเดิมไฟล์เดี๋ยวผมไปคลิกไอ้ผมไม่อยู่ผมไม่อยู่นะครับลืมเรนเดอร์ครับแล้วก็พิมพ์ว่าเบสนะฮะ b a s s นะฮะเบสนะครับผมแล้วก็กดเรนเดอร์1ไฟล์เอาเรนเดอร์ปกตินี่แหละครับเรนเดอร์ไปเลยนะคือคลิปทำเพลงผมเนี่ยพูดบอกแล้วคลิปทำเพลงผมมันอาจจะไม่สู้คนที่เขารู้แบบมากๆแล้วนะครับคือผมก็ยังไม่เก่งนะครับบอกตามตรงเลยยังไม่เก่งแต่ก็อยากแบ่งปันความรู้นะครับคือความรู้ที่ผมได้มาก็คือส่วนมากก็ YouTube นะครับแล้วก็อาจเป็นหนังสือมีหนังสือบ้างศึกษาในห้องสมุดมหาลัยบ้างนะครับก็เคยมีอยากไปเรียนกับอาจารย์ที่เขาแบบเปิดคอร์สสอนอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีตังค์นะฮะก็ยังไม่ได้ไปสักทีเพราะว่าไม่มีตังค์นะครับก็เลยศึกษาเองบ้างอาศัยประสบการณ์สมองอันเล็กน้อยของผมนะครับก็ได้ความรู้เล็กน้อยครับก็มาแบ่งปันพี่น้องที่สนใจอยากทำเพลงก็แล้วกันนะครับโอเคเบสแล้วก็ไปอันนี้เปียโนหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังดูเปียโนครับโอเคแล้วก็ไปที่ไฟล์เหมือนเดิมเรนเดอร์แล้วก็พิมพ์เปียโนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ครับแล้วแต่ชอบเดี๋ยวผมเอาภาษาอังกฤษดีกว่านะครับมันจะแบบคุ้นเคยหน่อยนะครับภาษาไทยผมกลัวโปรแกรมมันแบบเห็นเป็นภาษาต่างด้าวนะเรนเดอร์ไปเรื่อยครับจนหมดนะเรนเดอร์ใจเย็นนะครับพี่น้องกินขนมฮะขนมอะไรครับการ์เด้นฮะผมชอบกินถั่วนะฮะเป็นถั่วห่อละ10บาทนะเกงง่วงฮะตอนนี้5ทุ่มแล้วนะฮะเพิ่งสอบเสร็จนะฮะสอบเล่นดนตรีนะฮะโอเคครับกดโคลสออกไปนะฮะทีนี้ก็ไปฟังแท็กต่อไปครับเป็นแท็กกีตาร์โปร่งเล่งเสียงขึ้นแดงๆโอเคครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับไฟล์เรนเดอร์เป็นผมจะเป็น GT P R O N G กีตาร์โปร่งนะคือแล้วแต่คนจะตั้งนะตั้งอะไรก็ได้ครับผมจะตั้งแบบนี้นะโอ้โหทำไมเสียงมันน้อยอย่างไม่เป็นไรฮะจะค่อยไปดึงขึ้นให้มันดังๆนะฮะเสียงกีตาร์โปร่งขออนุญาตกินขนมไปด้วยนะฮะกันง่วงอันนี้ง่วงแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ต้องแกะเพลงนะฮะทบทวนเพลงรับงานเล่นดนตรีนะฮะไม่ได้เล่นนานแล้วได้กีตาร์แล้วก็มาต่อไปครับเป็นอะไรตัวนี้เป็นกีตาร์คลีนนะคลีนเท
ีนี้มันยังไม่มีเอฟเฟคนะครับผมจะไปใส่เอฟเฟคให้มันก่อนที่จะเรนเดอร์ออกไปนะครับมันจะได้เบาๆนะครับคือเราไปเลือกเอฟเฟคกีตาร์นะผมจะพิมพ์ว่า Ample Guitar เพราะผมใช้ Ample นะฮะหรือ MP2 ผมใช้ MP2 ปลั๊กอินกีตาร์ไอ้ปลั๊กอินแบบไว้ทูแอมป์นะฮะ โอเคเข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับขออนุญาตกินน้ำนะฮะโอเคครับมาแล้วทีนี้เราก็ไปเปลี่ยนให้เป็นเสียงคีนครับหรือตัวนี้เป็นคีนแล้วเราก็ฟังก่อนสูงไปครับเสียงแตก เสียงแตกครับ แค่นี้นะครับเปลี่ยนเสียงได้ครับแล้วแต่เราชอบนะเอาเสียงเฟนเดอร์ดิโอ้โหกำเลยดิเกณฑ์มาสูงมากครับรถบัสกันมันแตกนะโอเคครับผมเอาเอฟเฟคตัวนี้นะแล้วก็เรนเดอร์ไปเลยฮะเรนเดอร์ไปเลยเป็น GT อันนี้เป็นกีตาร์บล็อกนี้เป็นกีตาร์ผมเอาเป็นกีตาร์คอร์ดตัวนี้เป็นกีตาร์คอร์ด C H O R D ฮะแล้วกดเรนเดอร์1ไฟล์รอครับรอเสียงมันแตกเพราะว่าเกณฑ์มันสูงไปนะไม่เป็นไรนะก็ค่อยทำค่อยแก้ไปนะฮะนะครับจะ6ทุ่มแล้วนะคืนนี้ผมได้คลิปเดียวนะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับเดี๋ยววันที่8นี้ก็ไปเชียงใหม่นะฮะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการทำเพลงกับสตูดิโอใหญ่ๆนะครับคือยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนกับเขานะฮะตัวเองก็กากๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขานี่จะคันเทียบนะฮะคือสงสัยจะไปรับอย่างเดียวนะฮะโอเคนะครับกีตาร์ผมกีตาร์ขวาไปแล้วมาฟังแท็กนี้ครับแท็กนี้เป็นกีตาร์ไฟโอเคครับเรนเดอร์ไปเลยฮะแล้วก็พิมพ์ว่ากีตาร์ยัดนะฮะไม่สบายอีกแล้วนะครับฝนตกดีนะฮะเป็นกีตาร์ผมเอาเป็นกีตาร์โซโล่ไปครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับไม่ต้องตั้งตามผมก็ได้เสียงกีตาร์ไฟนะ ไม่สบายนะครับช่วงนี้อากาศแบบอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะฝากพี่น้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะเดี๋ยวมันก็ตกเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็หนาวนะฮะฟ้าฝนช่วงนี้คือใครอยากทำเพลงก็แบบยังทำยังไม่เป็นแบบไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็แชทมาถามผมแชทมาถามได้นะครับคือผมจะทิ้งเฟซ
ลิงก์ Facebook ไว้ใต้ในช่องอธิบายนะครับผมก็มีบล็อกด้วยนะครับเป็นบล็อกทำเพลงนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้ไปดูกับ YouTube ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับโอเคครับต่อไปเป็นอะไรเอ่ยแอคคอร์เดียนนะฮะโอเคเรนเดอร์ครับก็ผมพิมพ์เป็น ACD ก็แล้วกันครับขี้เกียจพิมพ์ตัวเต็มต้องเข้าใจนะครับว่าไฟล์ที่เราเรนเดอร์เป็นเวฟแล้วเนี่ยพอเอาเข้ามาในโปรแกรมเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขโน้ตได้เพราะว่ามันเป็นไฟล์เวฟแล้วนะครับมันแก้ไม่ได้แล้วคือถ้าจะแก้ก็ต้องกลับไปแก้ตรง MIDI ครับถ้าเป็นการอัดก็คือถ้าผิดก็คืออัดใหม่ประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วclose นะฮะclose ออกไปไปดูแฮกต่อไปนะฮะนี่เป็นทีเจ้าแน่นี่เป็นตัวนี้เป็นออร์แกนร็อกนะฮะผมก็พิมพ์เป็นออร์แกนโอเอาโออาร์นี่แหละเบนเดอร์ไปเลยก็ยังเหลือเสียงร้องนะฮะเสียงร้องยังไม่ได้อัดจะใช้ไมค์ตัวไหนแหละไมค์ตัวไหนอัดตัวนี้เลยนะฮะเอาตัวนี้เลยง่ายๆนะฮะกากๆนะฮะเอาแบบกากๆไปเลยว่าเราไม่มาเลือกใครมีไมค์หาไมค์ใช้งานในงานวัดนะฮะก็เอามาอัดได้นะฮะถ้ามีซาวการ์ดก็ไปซื้อแจ็คแปลงอะไร20 บาทนะครับแจ็คแปลงอะไร20 บาทที่แปลงจากหัวไมค์เป็นช่องเข้าโน้ตบุ๊กนะฮะเป็นแจ็คเหมือนโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ไปซื้อไอ้สายแปลงโน้ตบุ๊กใครที่เป็นช่องเดียวนะครับโน้ตบุ๊กเป็นมีช่องเดียวเสียบทั้งไมค์ทั้งหูฟังก็ไปซื้อตัวแปลงเส้นละ50 บาทนะฮะแถวบ้านผม50 บาทแล้วก็มาแปลงใส่ได้นะโอเคนะครับเสร็จแล้วทีนี้แล้วก็new tag เลยนะฮะ new เข้ามาใหม่เลย no save นะฮะหมดยังวะหมดแล้วนะก็ไปเอาไปย้อนกลับไปที่ผมมาในนี้แล้วก็มันจะเป็นนี่ครับมันอยู่นี่นะฮะมันอยู่นี่นี่เองเดี๋ยวครับเอาไปชื่อตัวก่อนนะครับเอาทอมเซน1เซน2 overhead กระเดื่องอ้าวคลิกมี2ตัวโอ๊กอันนี้เป็นอ๋อใช่ไอเห็ดเอาชุดลองไปก่อนฮะมันจะได้ไม่งงฮะลากยาวๆครับไปวางใส่เลยซิงเกิลแทร็กใช่ป่าววะคือผมมั่วนะฮะลองผิดลองถูกเอามั่วจริงๆครับเอาเฮ้ยกูวาดแล้วชิบหายเอาใหม่ครับปิดนิวขอโทษจริงครับมั่วยิบหายไปดึงมาใหม่ครับเมื่อกี้ผมเลือกผิดผมเลือกเป็นซิงเกิลนะครับคนนี้ก็มันจะเป็นเพลงที่ไหนได้ต้องเลือกตัวนี้ separate tag โอเคมาแล้วไปฟังนะครับกลองนะครับเหมือนกันเลยเหมือนเสียงกลองเพลงของบีเดสการ์ฮะรูปไม่หล่อไม่ผิดไหมครับโอเคนะครับได้กลองมาแล้วทีนี้ก็ไปที่โฟลเดอร์เหมือนเดิมครับไปเอาแอคคอร์เดียนเบสกีตาร์โปร่งกีตาร์โซโล่อะไรอีกเปียโนหมดยังวะเลื่อนลงดูครับหมดยังหมดแล้วก็ทีนี้ก็ดึงมาเลยครับเหมือนเดิมดึงมาเลยเฮ้ยมาดิไม่มาก็วางมันตรงนี้แหละ
แล้วก็ค่อยลากไว้แล้วก็ลากไว้แล้วโอเคนะมาหมดอยู่เว้ยไปฟังรวมๆครับเรียบร้อยครับแค่นี้มันก็เบาขึ้นมาเป็นร้อยเท่าเลยนะมันไม่สะดุดแล้วนะครับสังเกตนะเฮ้ยกีตาร์เงียบๆกีตาร์เงียบๆกีตาร์โอ้มันเบาเบาแค่นี้ก็มีมิติขึ้นมาแล้วมีมิติขึ้นมาเสียงดีขึ้นมาจากไอ้ตัวที่เป็นปลั๊กอินมากเลยครับแค่นี้ครับสำหรับการเตรียมไฟล์เพลงเตรียมไฟล์เพลงก่อนที่เราจะไปมิกนะครับคือวิธีนี้นะครับถ้าเราต้องการแบบเราทำเพลงเสร็จแล้วเรามิกไม่เป็นเนี่ยเราอยากให้ผืนมิกก็ได้นะครับก็ทำวิธีการเดียวกันเลยครับคือเราเรนเดอร์ไฟล์เป็นเครื่องใครเครื่องมันแล้วก็ก๊อปไฟล์ในโฟลเดอร์เดียวนะครับชื่อโฟลเดอร์เพลงของเราแล้วก็ก๊อปใส่เฟซได้นะครับเอาไปส่งให้เขาเขาก็จะนำไฟล์เพลงพวกนี้นะไฟล์เครื่องดนตรีต่างๆมาใส่ในโปรแกรมเขาเขาก็จะมิกให้เราเลยแค่นี้ครับจบครับเรื่องการเรนเดอร์ไฟล์ก่อนที่จะทำการมิกดาวนะฮะสำหรับเรื่องการเรนเดอร์ก็แค่นี้แหละครับก็ใครคือไม่สงสัยแล้วมันก็เรนเดอร์ง่ายๆนะฮะเรนเดอร์ทีละเครื่องทีละเครื่องจบฮะแล้วก็ดึงเข้ามาในโปรแกรมแค่นี้นะครับผมก็คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวฝากติดตามชมกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องการเรนเดอร์ไฟล์ก็ข้อจบกันทำให้ดูเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ใครอยากนำเพลงก็นำคลิปไปเผยแพร่ได้ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ